กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบูเกมมิ่งชาแนลอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมเดิมนะครับผม Dota Underlord นะครับผมพอดีหายไปไหนนานไม่ได้ทำคลิปไม่ต้องสงสัยนะครับว่าหายไปไหนพอดีเพิ่งถอยคอมมาใหม่นะครับผมแล้วก็มันก็เลยแบบต้องมานั่งเซตค่าเรื่อง Windows เรื่องซาวเรื่องสายแลนอะไรนิดหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต่อจากนี้จะสตรีมยาวเลยนะครับแต่วันนี้ก่อนอื่นเลยเราจะมาพัฒสอนเกี่ยวกับการดูไอเนี่ยไอประวัติการเล่นนะครับผมเผื่อใครยังไม่รู้ใครยังไม่เคยลองนะครับผมเราจะมาสอนวิธีดูประวัติการเล่นของเกม Underlord กันนะครับนะแล้วถ้าใครยังไม่กด Subscribe รบกวนกด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยอันดับแรกเปิดสตรีมมาก่อนเลยนะครับผมสตรีมฮะอันดับแรกเข้าที่สตรีมแล้วก็ไปที่ชื่อของเรานะครับผมอย่างผมชื่อ33ทิปันทีนะครับไปที่ชื่อของเราไปที่กิจกรรมแล้วไปที่เกมเสร็จจะขึ้นหน้านี้เกมที่เราเคยเล่นนะครับไปที่ข้อมูลเกมส่วนตัวแล้วก็เลือกที่เกมแล้วก็ไปที่แมตช์โอเคแค่นี้แล้วครับผมวิธีการดูประวัติการเล่นหน้านี้มันก็จะแสดงข้อมูลการเล่นของเราล่าสุดนะครับผมตั้งแต่ Match ID นะครับผมหมดน่าจะเป็นการตั้งค่าของทางเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราเล่นนะครับแมตช์ที่เราเล่นมีทั้งหมดกี่รอบมีกี่รอบอะใช่ไหมแล้วก็นี่อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่5อันดับที่6ตอนจบเกมอันดับที่3อันดับที่7อันดับที่4โอ้โหมีแต่แบบแพ้แม่งโคตรอายจริงๆนะครับผมระหว่างสำหรับการดูประวัติการเล่นก็จะมีแค่นี้นะแต่ว่าภายในเกมอ่ะมันยังไม่มีมาให้มั้งใช่ไหมว่าดูว่าเราตายที่แล้วเล่นยังไงอ่ะเหมือนใน .a อ่ะใน .a จะมีให้โหลดเป็นรีเพลย์ย้อนหลังแต่ใน Underlord ยังไม่มีนะตอนนี้ก็ดูอย่างนี้กันไปก่อนนะครับผมสำหรับการทำคลิปที่ดูประวัติการเล่นก็มีแค่นี้นะครับใครดูมาถึงตรงนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับอ้ออย่าลืมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์หรือว่าในคอมก็สามารถดูได้หมดนะมันจะคล้ายๆกันเลยก็คือคลิกที่ชื่อกิจกรรมแล้วก็ไปที่ข้อมูลส่วนตัวเกมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ